ที่สัญญากันไว้ทุกคนเข้ามาดูก็คงคิดว่าอะไรทําไมทําเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องใช้แว็กขี้ผึ้งนี่ครับเราจะใช้ผงวุ้นครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเราจะทําเป็นวุ้นสอดไส้นะครับเยิ้มๆกัดได้นะครับแล้วก็กินได้ทั้งอันเลยนะครับนี่นะครับเราสามารถบีบเขาแบบนี้ได้เลยเห็นมั้ยเอลนิปเวอร์ชั่นวุ้นครับนี่ปุ๊บมีออก3ท่อนทุกคนดูนี่คือนิกแอลนิฟที่มาจากต่างประเทศน่าจะเป็นต้นตำรับติ๊กก็ได้ทำคลิปกับพี่บี้ไปแล้วอันใหญ่นะครับทุกคนมันยังไม่สำเร็จซึ่งตินะครับไม่รอช้าติจะต้องกลับมาทำให้สำเร็จให้ได้นะที่สัญญาทุกคนไว้จะบอกสูตรเนาะติสั่งของไทยมานะครับอันนี้ก็จะเป็นนิกแอลนิฟที่พึ่งของไทยนะครับเดี๋ยวติจะมากินให้ดูความแตกต่างและนี่ครับนิกแอลนิฟของจีนคือจีนเขานี่ก็ไวมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นมีของจีนมาแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นชิ้นๆอุ้ยของจีนก็น่ารักนะครับแล้วก็ของจีนอีกเจ้านึงซึ่งของไทยจริงๆมีหลายเจ้ามากๆนะครับแต่คล้ายๆกันติ๊กก็เลยไม่ได้สั่งมาเยอะนะครับนี่นะครับอันนี้ของจีนอีกเจ้านึงครับนี่เดี๋ยวตินะครับจะมาชิมให้ดูนะครับว่าข้างในแล้วก็ตัวเนื้อแว็กเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่านะครับนิกแอลนิฟที่อันละเป็น100บาทนะครับทุกคนด้านหน้าคือมันเป็นหนักว้าหมดแล้วคุณเก่งข้าวแม่เขาจะบอกว่าเยอะแตกได้เลยย้ำนะครับต้องขายทิ้งนะครับทุกคนเนี่ยของต่างประเทศนะครับนี่ทุกคนก็คือของอเมริกาของอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเขาจะไม่มีแยมอ่ะก็คือเป็นน้ำแบบเปรี้ยวๆเหมือนน้ำที่เรากินน้ำหวานเปรี้ยวๆหวานเลยครับทุกคนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นของแบรนด์ไทยนะครับเดี๋ยวเราจะบีบออกเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะกัดกินกันนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเขาจะเป็นแบบแยมนะครับทุกคนจะเป็นแยมเยิ้มๆนะทุกคนแล้วก็มีหลากสีหลายสีมากๆเลยนะครับเหมือนกันนะทุกคนก็คือเป็นตัวแว็กขี้ผึ้งขาวๆทุกคนอันนี้จะเป็นแยมเปรี้ยวนะครับอันนี้จะเป็นหวานเปรี้ยวต่อไปอันนี้ของจีนนะครับคือรอของมาเป็น10กว่าวันนะของจีนนะครับทุกคนนี่อันนี้อะโดเรมอนอันนี้จะเป็นแยมออกหวานแล้วก็เป็นแยมแบบเข้มข้นซึ่งตัวเนื้อก็คล้ายๆกันและสุดท้ายนะครับอันนี้ที่เป็นของจีนนะครับทุกคนซึ่งน้องมาเป็นขวดนมแบบนี้เลยอ่ะน่ารักคือของจีนเขาทำแบบทรงเก่งมากอ่ะอันนี้ติต้องยอมรับเลยแล้วกันลองก่อนของโอ้โหแยมจะเป็นแยมอ่ะยำเปรี้ยวๆทุกคนรู้ละมันเขาชอบมาแบบดุดๆแต่เขาทำหนามากเลยนะเจ้าด้านในก็จะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้เหมือนกันครับนี่ครับไวท์บีแว็กนะครับหรือว่าขี้ผึ้งขาวทุกคนซึ่งมันเหมือนกับ PE แว็กที่ติทำใน EP ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับพิมพ์ว่าขันตีทำขนมขี้ผึ้งกับพี่บี้เดอะสกานะครับทุกคนนี่ทุกคนมันจะเป็น PE แว็กแต่อันเนี้ยมันเป็นไวท์บีแว็กทุกคนอ่ะเดี๋ยวติจะเทให้ดูนะนี่ต้องเหมือนเม็ดข้าวขาวๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิอ่ะเดี๋ยวตินะครับจะทำให้ดูว่าเฮ้ยน้องจะเป็นเท็กเจอร์ยังไงเออเนี่ยแล้วถ้าเราเอาเข้าปากตอนนี้เลยนะแต่ติไม่แนะนำให้ทำตามนะครับอ๋อถ้าอย่างเงี้ยก็เคี้ยวน้องจะออกมาเป็นแบบนี้เลยที่สัญญากันไว้ทุกคนเข้ามาดูว่าคงคิดว่าอะไรทำไมทำเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องใช้แว็กขี้ผึ้งนี่ครับเราจะใช้ผงวุ้นครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเราจะทำเป็นวุ้นสอดไส้นะครับเยิ้มๆกัดได้นะครับแล้วก็กินได้ทั้งอันเลยนะครับให้คล้ายกับนิ้วแอลนิ้วสูตรนี้นะครับติได้มาจากช่องป้าหนึ่งตึงโปนะครับทำตามเขานั่นเองทุกคนเดี๋ยวติจะมาสอนทุกคนทำด้วยนะครับวัตถุดิบแค่2อย่างคือตัวผงวุ้นฟิลลิ่งหรือแยมสตรอเบอรี่หรือแยมอะไรต่างๆที่เข้มข้นแบบนี้ทุกคนน้ำนะครับปริมาณ250มิลลิแอลนะครับซึ่งเราก็จะวัดตัวนะครับอันนี้ติจะวัดตัวตัวนี้นี่250มิลลิแอลนะครับต่อผงวุ้นนะครับ2ช้อนชานี่1ช้อนชาโอ้โหคูณจังอ่ะคูณนิดนึงก็ได้เนื้อน้องจะได้แน่นๆหน่อยนะทุกคน2ช้อนชาแบบนี้ครับแล้วทีนี้นะครับติต้องทำเยอะเนาะติก็คูณเข้าไปครับทุกคนใครทำมากเท่าไหร่ก็ใส่คูณเข้าไปตามนั้นเนาะอันนี้ติจะทำทั้งหมด4เท่าของนี้ติก็จะใส่อีก2ช้อนชา1 2นี่ช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำอีก250 ml ครับช้อนลงล้างมือสะอาดก่อนทำอาหารทุกครั้งนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับทุกคนอันนี้นะครับติก็ใส่นั่นแหละคูณ2ไปแล้วนะครับทุกคนไปประมาณ10เท่าอ่ะเดี๋ยวตินะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วค่อยไปตั้งไฟอ่อนๆครับทุกคนถามว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องทิ้งไว้เนี่ยพอเราทิ้งไว้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยตัววุ้นเขานะครับจะบวมน้ำครับแล้วก็ละลายง่ายแบบนี้เวลาเราเคี่ยวเนี่ยมันก็จะละลายไวมากๆครับโอ้เมื่อมีไฟไฟอ่อนนะครับเป็นกลางๆแบบนี้แล้วก็คนไปเรื่อยๆครับผมจนน้ำเดือดครับต่อน้ำตาล120กรัมอันนี้ติดเตรียมน้ำตาลไว้แล้วครับกับหม้อที่ติดใส่ทุกคน
แล้วเราก็คนให้น้ำตาลละลายก็จะบีบค่อยๆเทเขาครับโดยเราจะเทใส่แม่พิมพ์นะครับอันนี้คืออย่าเรียกคำว่าแม่พิมพ์ต้องเรียกคำว่าแม่พิมพ์แค่ประมาณเกือบครึ่งนะครับแค่นี้พอนะครับคิดตี้คิดใจนะครับนี่แค่ครึ่งเดียวนะครับทุกคนแค่ครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยนะครับนี่ครึ่งหนึ่งนะครับเราจะเหลือเอาไว้นะครับทุกคนโดยแช่กับน้ำเดือดแบบนี้นะครับเพื่อให้เขายังไม่ละลายทุกคนแล้วเราก็พักเขาไว้ระหว่างรอที่วุ้นที่เราใส่พิมพ์ไปเซตตัวครับระหว่างรอวุ้นเซตตัวนะครับทุกคนเรามาทำนิกแอมนิกลึกขนมขี้ผึ้งของเรากันดีกว่าครับเราจะใส่เป็นไวท์บีแว็กนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาทำตัวขวดขี้ผึ้งยักษ์ของเรากันแว็กของเรานะครับเซตตัวแล้วนะครับติดจะค่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับเทน้องนะครับลงบนขวดเราเพื่อทำให้สำเร็จต่อให้ประกบไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ให้ได้ขวดออกมาสักอันหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาเขาโดนนะครับเขาเริ่มเซตตัวเขาจะเริ่มขาวออกมาเห็นไหมครับนี่นะครับทุกคนเราจะใช้นะครับเป็นไส้แยมนะครับทั้งหมดได้ทั้งหมด3ไส้เลยนะครับอันแรกเดี๋ยวตินะครับจะหยอดสตรอเบอรี่เข้าไปในหัวใจวุ้นของเราเลยนี่นะครับเราสามารถบีบเขาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับเหมือนเป็นแยมด้านบนนะลูกจุกเลยนะนี่ใส่เยอะขนาดนี้แล้วอย่าให้ตัวแยมนะครับโดนขอบแบบที่แบบแยมน้องคิตตี้ถ้าตัวเล็กนะครับเราก็จะไม่ใส่เยอะนะเราจะใส่ประมาณนี้นะครับน้องยูนิคอร์นเราสามารถใส่หลายสีได้ด้วยนะคือแบบเล่นได้ตจากนั้นนะครับติ๊กก็จะทำการนี่ครับทุกคนปิดถ้ำนะครับด้วยการเทนะครับตัววุ้นที่เหลือนะครับไปเทนะตอนนี้นะครับทุกคนติเอาตัวยานะครับมารัดนะครับแล้วติ๊กก็ล้อมไปนิดนึงก่อนในสองฝั่งเนาะอันนี้เราจะทำให้สำเร็จให้ได้เพราะว่าของพี่พี่คือติ๊กก็อยากให้เขาสำเร็จนะวันนั้นน่ะติ๊กเสียใจแบบปกติติ๊กจะไม่เคยทำอะไรพลาดเลยนะทุกของเราก็นี่ทุกคนเริ่มแบบว่าเซตตัวแล้วเดี๋ยวตีจะแกะเขาออกมาจากพิมพ์นะครับโดยเราจะแกะใส่ถาดนี้เลยซึ่งติจะใช้นะคะแป้งข้าวโพดนะคะโดยการเราจะใช้แป้งข้าวโพดเนี่ยเป็นการคุมเจ้าวุ้นนะคะเพื่อให้เขาดูเป็นแบบนิกแอลนิกมากโพดไปนะครับเพื่อให้เจ้าวุ้นเนี่ยไม่ติดกับแผ่นแอมนะครับระวังตัวคิตตี้นี่เราจะออกมาเป็นจังไดวันทูทีป๊อกมีออกสามท่อนมีออกสามท่อนโดนฆาตกรรมต่อไปนะครับอันนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นไส้นะครับลงมีคอนบ้านทุกคนไม่นะยูนิคอนยูนิคอนกี่ส่วนวะเนี่ย20ส่วนไอ้ยูนิคอนตัวนี้เละนะครับทุกคนเอาลงหลังจากที่เราแกะแม่พิมพ์ที่เป็นวุ้นสอดไส้แล้วเรามาแกะนิปแอมนิปขวดยักษ์กันดีกว่าว่าจะสำเร็จไหมมันย้อนกลับมาภาพที่ติดแกะกับพี่ดีเลยแต่อันนี้เนี่ยโอกาสมันค่อนข้างสูงที่เป็นดิบแอลนิฟจริงๆทั้งอันทุกคนสำเร็จมาไม่รอช้าทุกคนเราไปกินกันเลยและตอนนี้นะครับเราจะทำการเทน้ำลงไปในขวดนิกแอลนิฟยักษ์ของเรานะครับลองเทก่อนว่ารั่วตรงไหนหรือเปล่าโอ้เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับนี่โอ้กินได้จริงๆใส่น้ำได้จริงๆครับตอนนี้นิกแอลนิฟของเราใส่น้ำได้จริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวติจะกระดกดื่มแล้วนะนี่ทุกคนดื่มน้ำได้จริงๆนะครับนี่เห็นไหมตัดกินขวดได้จริงๆนี่สำเร็จโอเคเดี๋ยวมาตั้งแล้วก่อนทีนี้เราจะมาลองวุ้นกันครับว่าเจ้าวุ้นสอดไส้จะเป็นยังไงลองกับหัวใจก่อนเลยนี่นะครับทุกคนเป็นวุ้นสอดไส้นะครับที่เราทำกินได้ทั้งอันกับสูตรง่ายแค่วุ้นกับตัวแยมครับมาลองเลยนะทุกคนดูน้องมีไส้เยอะมากแบบนี้เลยทุกคนแล้วไม่ต้องขายกี่พึ่งกินได้ทั้งอันตัววุ้นมีความหวานของน้ำตาลที่ใส่เข้าไปติดจะกินสลับนะครับกับเจ้าตัวแบบกี้พึ่งโอ้โหดอกมะเขือเทศอย่างเงี้ยแข็งต้องเคี้ยวเปรี้ยวเอาตรงนะตอนนี้ติให้วุ้นชนะเลยคือรสชาติของวุ้นอร่อยมากต่อไปนะครับจะเป็นน้องกระต่ายนะครับทุกคนเห็นนะน้องมีไส้วุ้นตรงนี้กัดหัวกระต่ายเลยไส้น้องก็คือแบบรสหวานเปรี้ยวอร่อยแล้วกินได้ไม่ต้องคายนะครับนี่ไส้ปลีออกมาไหมถ้าไส้เขาอยู่ข้างๆนะครับเขาอาจจะแบบว่าทะลักออกมาได้ทุกคนป๊อปปิ้งแคนดี้ครับอันนี้เนี่ยติจะกินกับเจ้าตัวแบกก่อนนะครับทุกคนจับมาครับป๊อปปิ้งเปรี้ยวมากก็คือไม่ป๊อปแป๊บเพราะว่าคือเพิ่งมาโดนผสมมีโทนสีสวยมากมีไส้มีป๊อปปิ้งคันดี้ทุกคนอ
น้องหมีของเรานอนตะลุ่มกุ้งอยู่เราจะโรยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นตอนท้ายนะว่าหัวใจเนี่ยมันจะช่ำขนาดไหนนะน้องหมีแบ่งเป็น3ชั้นเป็นไส้แบบนี้สามารถประกบนะครับเปิดออกมาได้แบบนี้เลยแล้วเราก็เรียบพอพิ้งกันดีเข้าไปตรงกลางหมดแล้วปิดยังเสียบปะคือไส้แบบดีมากอ่ะทุกคนครับไส้อันนี้คือแบบสวยมากๆเปิดเลยดีไปเลยแล้วเอามาครับแตงกวาเปรี้ยวหวานหอมอันนี้จะเป็นแวคขี้ผึ้งหัวใจเขียวกดไลค์กดติดตามช่องกันตีด้วยนะครับอันนี้ไปทำตามกันได้เลยนะแนะนำเลยก็คือเป็นวุ้นเนาะแล้วก็จะเป็นไส้ต่างๆนะครับคนแยมสตรอเบอรี่แยมนมอะไรครับทำได้หมดเลยนะครับมาแล้วน้องมาแล้วเดี๋ยวที่จะผ่าให้ดูนะทุกคน1 2 1 2 คอนี่ไส้ทะลักแบบนี้อันยักษ์ทุกคนหูเปรี้ยวหอมวุ้นกรุบ